ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีน้องหลายคนครับที่อยากจะรู้ว่าไอการสอบแกดแพดรอบที่ผ่านมาหรือว่าเจ็ดวิชาสามัญหรือแม้แต่วิชาโอเน็ตเนี่ยนะครับว่าในรอบปีที่ผ่านมามันมีความแตกต่างยังไงแล้วก็เทียบกับปีก่อนๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าแกดแพดเนี่ยการสอบ2รอบจะแบ่งเป็น2ครั้งซึ่ง2รอบเนี่ยมันจะมีระยะห่างเวลาที่ทำให้น้องสามารถเตรียมตัวได้ถ้ารอบแรกไม่ได้รอบ2ก็ยังแก้ตัวได้นะครับนะรอบแรกต้องบอกว่าเมื่อเทียบแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับปีก่อนๆเนี่ยแกดแพดรอบปีล่าสุดจะยากกว่าปีก่อนๆมากต้องบอกค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะวิชาแพด1เนี่ยคือยากแบบเป็นกราฟขึ้นเลยครับขึ้นไปแบบสูงขึ้นไปเลยครับเหมือน exponential เลยครับยากในแนวนี้ครับโจทย์เนี่ยยังคงแนวเหมือนเดิมนะครับลักษณะโจทย์หรือข้อสอบบทที่ออกเหมือนเดิมแต่ความยากอยู่ที่ตัวแนวโจทย์แต่ละอันเนี่ยมันจะออกลึกขึ้นแล้วก็คำนวณมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าใน1ข้อเนี่ยน้องจะใช้เวลาในการทำข้อสอบเนี่ยนานขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันเลยยากขึ้นนะครับในรอบปีที่ผ่านมานะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเจ็ดวิชาสามัญเจ็ดวิชาสามัญเนี่ยต้องบอกว่ายากขึ้นกว่าเดิมจริงแต่พอเทียบกับแกดแพดแล้วครับต้องบอกว่าเจ็ดวิชาสามัญจะง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องดูข่าวสารน้องเห็นว่าการเต็มเจ็ดวิชาสามัญเนี่ยมีคนทำสามารถทำข้อสอบคะแนนเต็มได้แต่แกดแพดเนี่ยอย่างเช่นแพด1ปีล่าสุดไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเกณฑ์ความยากเนี่ยจะต่างกันแต่คราวนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเจ็ดวิชาสามัญเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าพอเทียบกับปีก่อนเนี่ยมันยากกว่านิดนึงมันยากกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคะแนนโดยเฉลี่ยเนี่ยคะแนนก็อาจจะบางวิชาก็จะต่ำกว่าปีก่อนบางวิชาก็จะสูงกว่าปีก่อนแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่ามันยากกว่าปีก่อนนิดนึงส่วนโอเน็ตอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงโอเน็ตก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับโอเน็ตส่วนใหญ่แล้วก็จะออกตามเกณฑ์นะครับไม่ได้ยากขึ้นหรือว่าน้อยลงจะเหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับแกดแพดเลขสามัญแล้วก็โอเน็ตสามตัวเนี้ยโดยรวมคิดว่ายังคงแนวข้อสอบหลายอย่างคล้ายๆเดิมแต่ความยากแกดแพดยากขึ้นเลขสามัญยากขึ้นสองนี้ยากขึ้นแน่นอนครับคราวนี้ทั้งนั้นเนี่ยในพี่มาแล้วพี่ก็เลยอยากจะพูดที่มาของตัวแพด1นิดนึงเพราะว่ามีน้องหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะพี่แล้วแพด1เนี่ยตัวเนื้อโจทย์ที่บอกว่าเลขสามัญก็ดีหรือว่าตัวแพด1ที่บอกเนี่ยมันออกอะไรเยอะแล้วมันออกอะไรที่ยากนะครับจริงๆแล้วบทที่มันออกเยอะเนี่ยยังคงเป็นแนวเดิมนะครับก็คือสถิติแคลคูลัส2ตัวนี้พี่เคยย้ำนะครับว่า2ตัวนี้เป็นบทที่ออกเยอะตัวถัดมาคือ Explore Log เนี่ยทุกปีเลยครับตัวเจ็ดวิชาสามัญเนี่ยจะออก Explore Log แบบง่ายเลยครับทุกปีจะง่ายปีล่าสุดก็ออกง่ายฉะนั้นตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่น่าเก็บนะครับอีกตัวนึงที่น่าเก็บก็คือตัวภาคตะกรวยนะครับนะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าถามผมอ่ะถามพี่เองเนี่ยพี่ว่า4ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าเก็บมันยังมีอีก3ตัวที่ค่อนข้างง่ายและใช้เวลาน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้องที่บางคนที่กำลังเตรียมตัวสอบรอบ2ครับมันมีอยู่3บทที่น้องเตรียมง่ายๆแล้วได้น้ำได้เนื้อคือ Matrixพอเมทริกเนี่ยมันจะออกเยอะๆคือสมบัติของเดทน้องเน้นเรื่องเดทอย่างเดียวเลยนะครับ2คือเวกเตอร์เน้นเรื่องตัวดอทครับและ3เนี่ยคือเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะครับนะฉะนั้น3ตัวนี้เป็นตัวที่ข้อสอบออกแน่ๆได้น้ำได้เนื้อแล้วใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่เยอะนะครับน้องหลายคนที่อาจจะสอบรอบแรกไปแล้วก็ดีก็ชอบถามครับว่ารอบ2จะยากกว่ารอบแรกไหมแกดแพดเนาะพูดถึงแกดแพดนะครับพี่ก็จะถามก่อนว่าน้องเป็นเด็กกลุ่มไหนถ้าน้องเป็นเด็กกลุ่มที่กำลังเตรียมตัวม5ขึ้นม6นะครับซึ่งแสดงว่าน้องมีสิทธิ์ที่จะเตรียมตัวสอบรอบหนึ่งได้เลยตอนนี้พี่จะบอกน้องครับว่าเคล็ดลับในการออกข้อสอบเนี่ยน้องคิดง่ายๆครับมันมีการสอบ2รอบการสอบ2รอบอ่ะเกณฑ์ในการสอบ2รอบเขามีไว้เพื่อที่ว่าถ้าคะแนนรอบแรกน้องไม่ดีน้องทำสอบรอบ2แล้วคะแนนดีกว่าน้องยื่นคะแนนที่ดีกว่าไปแสดงว่าจริงๆแล้วการออกข้อสอบจริงๆทั้ง2รอบต้องเท่ากันในโลกความเป็นจริงมันไม่มีคำว่าการเท่ากันครับอาจารย์ที่เขาจะออกคะแนนออกข้อสอบรอบ2เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะออกให้ง่ายกว่ารอบแรกแน่ๆแต่เขาพยายามจะออกให้เท่ากันแต่ไม่มีทางง่ายกว่ารอบแรกความหมายคือรอบ2มีแต่เท่ากับหรือยากกว่ารอบแรกเท่านั้นถ้าน้องที่กำลังเตรียมตัวสอบตอนนี้แนะนำว่าให้โฟกัสรอบแรกดีที่สุดครับถ้าน้องโฟกัสรอบแรกแล้วบอกว่ารอบแรกเนี่ยน้องทำได้ไม่ดีน้องก็ยังมีโอกาสแก้ตัวในรอบ2ถูกไหมแต่ถ้าน้องไปโฟกัสรอบ2เกิดอะไรขึ้นครับน้องจะไม่มีโอกาสแก้ตัวครับถ้าน้องจะแก้ตัวน้องต้องซิ่วไปสอบปีถัดไปเพราะฉะนั้นสรุปนะครับควรโฟกัสรอบแรกครับพูดถึงคะแนนแกดแพดนะครับนะต้องบอกก่อนคะแนนเฉลี่ยแกดแพดหรือคะแนนเฉลี่ยของเลขสามัญเนี่ย2ตัวนี้มีความต่างกันค่อนข้างมากถ้าน้องไปดูสถิติการออกข้อสอบนะครับหรือว่าสถิติคะแนนเนี่ยน้องจะเจอเลยครับว่าปีก่อนๆเนี่ยแพด1จะมีคนที่ได้เต็ม300คะแนนแต่ปีล่าสุดเป็นปีแรกนะครับปีเนี้ยที่เพิ่งสอบไปรอบแรกเนี่ยเป็นปีแรกครับที่ไม่มีคนเต็ม300คะแนน
น้องอาจจะไม่เคยดูนะครับว่าปริมาณของคนที่ได้คะแนนแต่ละช่วงเนี่ยมันมีกี่คนตั้งแต่0ถึง300เนี่ยเขามีแบ่งเป็นช่วงๆนะครับว่า0ถึง100 100ถึง120เขาแบ่งเป็นช่วงๆว่ามีกี่คนน้องรู้ไหมครับว่าคะแนนตั้งแต่150คือครึ่งหนึ่งจนถึง300เต็มเนี่ยมีอยู่แค่600คนถ้าเป็นแพท1อ่ะครับสิ่งที่น้องต้องโฟกัสก่อนอย่างแรกในการทำข้อสอบเนี่ยคือทำยังไงให้ได้ 50% คือ150แสดงว่าน้องจะมีโอกาสได้เป็น1ใน600คนแล้วนะแต่พอเปลี่ยนกลับมาเป็นเลขสามัญเกณฑ์ของเลขสามัญเนี่ยต้องบอกว่าคะแนนเฉลี่ยเลขสามัญเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้น1ครับแนวข้อสอบเลขสามัญเนี่ยค่อนข้างอ้างอิงกับปีก่อนๆถึงแม้ว่าข้อสอบอาจจะยากขึ้นนิดนึงแต่ด้วยความที่แนวข้อสอบค่อนข้างอ้างอิงจากปีก่อนๆแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักแล้วความยากไม่เท่ากับแพท1เนี่ยทำให้เด็กเนี่ยสามารถเตรียมตัวแล้วเอาข้อสอบเก่าเนี่ยมาเตรียมตัวทำแล้วก็สามารถฝึกแล้วก็สามารถทำได้ดีในปีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องก็คงรู้ว่าคนที่จะสอบเลขสามัญก็ดีหรือว่าแพท1ก็ดีเนี่ยมันมีหลายกลุ่มใช่ป่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นน้องกลุ่มที่อยากจะเป็นหมอเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไปโฟกัสที่ตัวเลขสามัญฉะนั้นเด็กที่อยากจะเป็นหมอส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก่งมันก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงด้วยครับว่ามันเลยทำให้เกณฑ์ของเลขสามัญสูงขึ้นด้วยเหมือนกันครับก็อันนี้สำหรับน้องที่ต้องบอกก่อนนะว่าอาจจะได้มหาลัยหรือว่าได้คณะที่ตัวเองต้องการแล้วนะครับคำถามที่น้องกลุ่มนี้นะครับอยากจะรู้ก็คือว่าพี่ผมเวลาตั้งวัน 5-6 เดือนผมจะทำอะไรพี่มีคำตอบง่ายครับมีอยู่3อย่างครับ3อย่างอย่างแรกที่พี่แนะนำให้น้องทำก็คือให้น้องทำในสิ่งที่น้องไม่ได้ใช้เวลากับมันเลยในช่วง3ปีตอนม.ปลาย3ปีตอนม.ปลายเนี่ยน้องอาจจะใช้เวลากับการเตรียมตัวสอบ admission แต่น้องลืมไปครับว่าน้องสอบเอเมชันไปเนี่ยน้องแค่เข้ามหาลัยนะครับสิ่งที่สำคัญกว่าคือน้องเข้ามหาลัยแล้วน้องต้องเรียนจบเสร็จแล้วออกมาทำงานแล้วน้องรู้ไหมครับว่าโลกยุคนี้มันเป็นโลกยุคของ AEC คือโลกยุคของภาษาอังกฤษแล้วถูกปะประเด็นก็คือพี่เชื่อว่าน้องอาจจะไม่โฟกัสกับภาษาอังกฤษมากนะพี่แนะนำครับอย่างแรกเรียนภาษาอังกฤษครับถ้าน้องมีทุนเยอะหน่อยก็อาจจะไปเรียนซัมเมอร์ไปเรียนต่างประเทศก็ได้ไปเก็บประสบการณ์ที่น้องจะได้มีเวลาช่วงนี้ไปเก็บประสบการณ์ภาษาอังกฤษแล้วก็เก็บประสบการณ์ต่างแดนหรือถ้าน้องที่มีเขาเรียกว่าบัดเจ็ตน้อยหน่อยก็อาจจะเรียนในไทยหรืออาจจะฝึกเองก็ได้แต่เน้นครับอย่างแรกเลยคือภาษาอังกฤษอันที่2สำหรับน้องที่บางคนอาจจะแบบที่บ้านอาจจะมีฐานะไม่ค่อยดีมากนักอาจจะต้องทำงานเก็บเงินแล้วก็ใช้ส่งเสริมตัวเองเรียนด้วยเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของเวลาที่น้องไปทำงานพาร์ทไทม์การทำงานพาร์ทไทม์น้องจะได้2 อย่าง1คือเงิน2คือประสบการณ์ตัวนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในการทำงานพาร์ทไทม์นะครับนะฝึกทำงานไปเลยในตัวนะครับอันที่3ครับก็คือพี่คิดว่าถ้าน้องบางคนที่อาจจะรู้แล้วว่าตัวเองได้คณะอะไรสมมติว่าได้คณะวิศวะน้องอาจจะไปคุยรุ่นพี่อย่างเช่นวิศวะรุ่นพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเข้าไปนะน้องจะเจอตัววิชาปราบเซียนคือแคลคูลัสน้องก็อาจจะไปเอาหนังสือแคลคูลัสมานั่งอ่านก่อนเบื้องต้นบางคนบอกว่าพี่แล้วผมจะรู้เรื่องไหมยุคน้องเนี่ยมันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนเลยครับสมัยก่อนน้องต้องรออาจารย์มาสอนยุคน้องเป็นยุคของการที่น้องสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วครับดังนั้นน้องสามารถเอาเนื้อหาที่น้องรู้แล้วว่าน้องจะเข้าไปเจออะไรเนี่ยเอามาดูเบื้องต้นก่อนเลยแล้วน้องจะเตรียมตัวได้ดีพอน้องเตรียมตัวได้ดีเข้าไปในมหาลัยน้องก็จะสามารถมีเวลาทำกิจกรรมแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็จะสามารถสมดุลได้แล้วเกรดที่มหาลัยน้องก็จะดีด้วยนะครับอันนี้สำหรับน้องที่อาจจะอยากจะรู้นะครับว่าเอ๊ะพี่ตอนนี้ผมม.4หรือผมม.5อยากจะเป็นหมอเนี่ยควรเตรียมตัวยังไงนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเกณฑ์ในการรับเป็นหมอเนี่ยอันนี้พี่เอาเกณฑ์ปัจจุบันเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องต้องติดตามข่าวสารนะครับเพราะว่าเกณฑ์มันอาจจะเปลี่ยนได้เรื่อยๆน้องก็รู้นะว่าข่าวสารตอนนี้การศึกษาเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเกณฑ์ตอนนี้เนี่ยมันมีงี้ครับ 100% แบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรก 30% ซึ่งจะสอบก่อนก็คือวิชาความถนัดแพทย์1เชื่อมโยง2ชาวปัญญาและ3คือจริยธรรม 30% แรกจะสอบก่อนนะครับโดยส่วนมากแล้วจะสอบช่วงวันเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาฉะนั้นน้องต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆบางคนนะครับชอบคิดว่าไอ้ 30% เนี้ยเป็น 30% ที่ไม่เยอะจริงๆน้องดูดีนะครับ 30% กับ 70% 70% อีก7วิชาเนี่ยเป็นวิชาเมพๆทั้งนั้นเลยนะครับคืออะไรบ้างครับเลขฟิสิกส์เคมีชีวะไทยสังคมอังกฤษน้องดูครับ7วิชานี้กับ3วิชากินเนี้ยอันไหนง่ายกว่ากันจริงๆแล้ว3วิชาแรกความรัดแพทย์ครับง่ายนะครับไม่ยากแต่ประเด็นคือพอน้องคิดว่ามันง่ายสิ่งที่น้องพลาดก็คือน้องไม่โฟกัสอีก 70% อย่างที่กินที่บอกครับคือ7วิชาสามัญไอ้ 70% เนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าไอ้7วิชาเนี่ยมันหาร7หรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่ละวิชาเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันอย่างเลขอังกฤษอะเยอะสุดอย่างละ 14% ตัวฟิสิกส์เคมีชีวะก็เฉลี่ยกันไปนะครับรวมกันประมาณ
27% นะครับนะฉะนั้นน้องต้องดูนะว่าแต่ละอันมันมีเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันฉะนั้นใน7วิชาหลังเนี่ยก็ต้องโฟกัสครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่แนะนำว่าโฟกัสทุกตัวเพราะเกณฑ์เข้าหมอเนี่ยใน7วิชาสามัญเนี่ยมันมีเกณฑ์ขั้นต่ำว่าทุกวิชาต้องอย่าต่ำกว่า 30% เพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่าแม้แต่วิชาเดียวต่อให้คะแนนน้องถึงน้องก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องโฟกัสทุกตัวครับ